กรณีนะครับเรื่องแรกนะครับดูเรื่องการพัฒนากำลังคนโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กว้างใหญ่นะครับและเป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ปุ๋ยท่านสนใจมากนะครับแต่วันนี้ผมจะขอโฟกัสเฉพาะในส่วนของการพัฒนากำลังคนในส่วนที่เป็นอาชีวศึกษานะครับซึ่งแทบทุกรัฐบาลได้พูดถึงนะครับแต่ว่ารูปธรรมที่จับต้องได้กับน้อยนะครับก่อนอื่นนะครับเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ความนิยมในอาชีวศึกษานั้นลดลงนะครับอาชีวศึกษาในประเทศต่างๆลดลงแม้กระทั่งในประเทศที่เป็นประเทศที่อาชีวศึกษาเคยเข้มแข็งนะครับเช่นในเยอรมนีนะครับเยอรมนีถือว่าเป็นประเทศต้นแบบของการพัฒนาอาชีวศึกษาแต่เดิมนะครับ1998นะครับเคยมีนักเรียนม.ปลายที่เรียนอาชีวะอยู่ประมาณ 65% นะครับลดลงเหลือไม่ถึง 50% เกิดขึ้นคล้ายๆกันในสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอังกฤษเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่แปลกประหลาดนะครับที่ความนิยมในอาชีวศึกษาลดลงนะครับของประเทศไทยในช่วงหลังนะครับอาจจะมีข่าวซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจริงหรือไม่ว่าอาจจะมีคนเริ่มไปเรียนอาชีวศึกษาที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในบรรดาคนที่เรียนอาชีวศึกษาที่ลดลงกลับพบว่ามีส่วนหนึ่งของอาชีวศึกษานะครับที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นนะครับเช่นในสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีนะครับอาชีวศึกษาที่เรียกว่าทวิภาคีหรือเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า apprenticeship นะครับคือการเข้าไปฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมกับเรียนในภาคสามัญด้วยนะครับในโรงเรียนในวิทยาลัยนั้นกับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับเช่นในบรรดานักเรียนอาชีวะนะครับในเยอรมันที่เป็นอาชีวะแต่เดิมมีทวิภาคีนะครับอยู่ประมาณ 75% ได้ก้าวกระโดดไปถึงเกือบ 90% เป็นต้นนะครับปรากฏการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นในประเทศอื่นด้วยนะครับทำไมทวิภาคีจึงได้รับความนิยมนะครับทวิภาคีเป็นการเรียนรู้จากทั้งในโรงเรียนและสถานประกอบการนั่นก็คือใช้เวลาเรียนนะครับถ้าตามคำจำกัดความของ OECD นะครับใช้เวลาเรียนในสถานประกอบการอย่างน้อย 25%ประเทศไทยก็มีเกณฑ์คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวเลขสูงกว่านี้นะครับเช่นกำหนดว่าจะถือเป็นทวิภาคีได้ต้องเรียนอยู่ในสถานประกอบการอย่างน้อย 50% นะครับการเรียนในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียนในโรงเรียนอาจจะมีการเรียนสลับไปสลับมาในช่วงเวลา4ปีของอาชีวะนะครับเช่นเรียนในสถานศึกษานะครับ3วันไปเรียนในสถานประกอบการ2วันหรือเรียนสลับกัน2สัปดาห์สลับกัน1สัปดาห์อะไรต่างๆนะครับแต่ต้องมีการสลับที่บ่อยพอเพราะว่าจะเรียนรู้จากปัญหาจริงในโรงงานกับเรียนรู้ในโรงเรียนในทางทฤษฎีนะครับเขาเชื่อว่าเป็นโมเดลที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ก็คือต้องเจอปัญหาจริงในเวลาเดียวกันก็ต้องได้ความรู้ทางทฤษฎีด้วยทำให้คิดกับปัญหาได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเรียนทฤษฎีกับปฏิบัติสลับไปสลับมาก็จะได้ทั้งข้อดีของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับนักเรียนก็เป็นพนักงานบริษัทได้ค่าจ้างด้วยนะครับการศึกษาในต่างประเทศพบว่าลักษณะของระบบอาชีวะที่เข้มแข็งนะครับจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างอย่างแรกก็คือนายจ้างมีส่วนร่วมมากนะครับ2คือมีระบบรับรองคุณสมบัติว่ามีคุณวุฒิจริงอย่างที่3ก็คือมีส่วนร่วมกันในการจัดการศึกษาเป็นทวิภาคีเรียนในสถานประกอบการควบคู่กับเรียนในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ทวิภาคีได้รับความนิยมเพราะว่าเรียนแล้วใช้การได้นะครับบทบาทของรัฐและเอกชนนะครับในการจัดการศึกษาทวิภาคีก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งประเทศที่รัฐมีบทบาทมากเอกชนมีบทบาทมากนะครับรัฐมีบทบาทน้อยเอกชนมีบทบาทน้อยแตกต่างกันไปนะครับก็แบ่งได้เป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่ทั้งรัฐและเอกชนมีบทบาทมากนะครับก็คือกลุ่มอย่างเยอรมนีและเดนมาร์กนะครับกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีทวิภาคีที่เข้มแข็งนะครับเพราะว่าทั้งรัฐและเอกชนต่างร่วมมือกันมีกลุ่มที่รัฐมีบทบาทน้อยนะครับเอกชนมีบทบาทมากนะครับเช่นในญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รัฐให้การศึกษานะครับในระบบสามัญศึกษาดีมากแต่ว่าในระบบอาชีวศึกษานั้นรัฐลงแรงน้อยนะครับอาชีวะของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นของเอกชนและที่สำคัญนะครับคนญี่ปุ่นพัฒนาทักษะการทำงานขึ้นมาได้เมื่อเข้าสู่บริษัทแล้วธุรกิจลงทุนฝึกอบรมพนักงานเข้มข้นมากนะครับอีกโมเดลนึงนะครับเป็นโมเดลในภาคพื้นยุโรปอย่างในสวีเดนและฝรั่งเศสนะครับโรงเรียนของรัฐมีบทบาทมากนะครับเน้นแรงงานทักษะสูงนะครับโดยที่สถานประกอบการมีบทบาทน้อยนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่คนโดยรวมมีความรู้ใช้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการเข้าสู่สถานประกอบการ
เพราะว่ามีบทบาทจากฐานประกอบการน้อยส่วนโมเดลสุดท้ายนะครับพบในประเทศในตะวันตกที่ใช้เศรษฐกิจแบบแองโกลแซกซอนนะครับก็คืออังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เน้นกลไกตลาดเยอะนะครับกลไกตลาดนั้นทำให้ผู้เรียนนะครับจะเน้นทักษะทั่วไปเพราะว่าเนื่องจากต้องใช้เงินของภาคเอกชนในการไปเรียนก็ไม่อยากจะไปทำให้ทักษะของตัวเองไปยึดติดกับบางอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับบทบาทเอกชนก็น้อยบทบาทของรัฐก็น้อยนะครับทักษะของคนในประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับจึงมีทักษะแรงงานไม่ค่อยสูงนะครับเพราะว่าความร่วมมือของรัฐกับเอกชนน้อยนะครับถ้าเรามาดูกรณีการจัดทวิภาคีในประเทศไทยนะครับเราจะพบตัวอย่างมากมายนะครับผมขอยกตัวอย่างสัก2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกคือตัวอย่างของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีซึ่งถือเป็นวิทยาลัยที่ทำทวิภาคีแห่งแรกในประเทศไทยนะครับได้รับความนิยมสูงมากนะครับนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยแห่งนี้หางานดีๆได้เยอะแยะนะครับมีการเรียนในโรงงานเป็นหลักนะครับเสริมด้วยการทำงานภาคค่ำในวิทยาลัยนักศึกษาที่นี่นะครับจะเป็นที่ยอมรับสูงมากที่สำคัญก็คือเป็นนักศึกษาที่มีความอดทนอย่างยิ่งเพราะว่าเรียนกลางวันในโรงเรียนเรียนในสถานประกอบการตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมีความทรหดอดทนอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมต้องการนะครับก็จะเห็นว่ามีอุตสาหกรรมมาร่วมนะครับต่างๆมากมายบริษัทใหญ่ๆไปร่วมด้วยเป็นหลายร้อยบริษัทนะครับมีแนวทางการรับประกันคุณภาพนะครับเลือกนักเรียนเข้าโครงการนะครับซึ่งต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับเป็นเวลา1ปีนะครับมีการสอบไล่เรียนซ่อมก่อนขึ้นชั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่จะไปเรียนนักศึกษาที่จะไปเข้าสู่สถานประกอบการได้นะครับไม่ใช่นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาปวช.ทันทีต้องผ่านปีนึงก่อนแล้ววิทยาลัยก็จะคัดเลือกนักศึกษาที่สอบผ่านนะครับไม่ผลักภาระให้สถานประกอบการเมื่อนักศึกษาไปอยู่ในสถานประกอบการนะครับก็จะมีครูนิเทศนะครับเข้าไปติดตามดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการฝึกงานอย่างใกล้ชิดด้วยนี่คือสาเหตุที่วิทยาลัยแห่งนี้นะครับจึงประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในการจัดทวิภาคีอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นตัวอย่างที่อาจจะไกลพื้นที่หน่อยนะครับอยู่ที่ภาคอีสานนะครับจังหวัดอุดรธานีวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือนะครับซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนนะครับแต่ไปร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นไพโอเนียร์แคนนอนฮอนด้านะครับได้อย่างประสบความสำเร็จโรงงานต่างๆต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเพราะว่าทำทวิภาคีตอนปวส.ไม่ได้ทำในชั้นปวช.นะครับในชั้นปวช.นั้นเป็นการเตรียมตัวนะครับแนะแนวอาชีพแล้วก็เลือกนักเรียนความประพฤติดีนะครับไปทำงานกับทวิภาคีกับบริษัทที่มีชื่อเสียงเมื่อคัดเลือกมาดีนะครับเตรียมตัวดีก็จึงประสบความสำเร็จตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการทำทวิภาคีเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะดีๆนะครับเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในประเทศไทยแต่ทั้งสองตัวอย่างนี้ท่านจะเห็นว่ามันจะมีต้นทุนในการทำสูงมากนะครับอย่างแรกนะครับการทำทวิภาคีระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในประเทศไทยนะครับเป็นการทำแบบทวิภาคีจริงๆก็คือจับคู่กันเองระหว่างสถานศึกษากอไก่ขอไข่คอควายกับสถานประกอบการ A B C เพราะฉะนั้นแต่ละคนจะต้องไปทำความตกลงกันเยอะไปหมดเลยนะครับท่านก็จะเห็นลูกศรโยงกันเชื่อมโยงยุ่งไปหมดเลยจับคู่กันยากนะครับไม่มีกลไกช่วยเตรียมตัวสถาบันศึกษาต้องเตรียมตัวนักศึกษาของตัวเองไปนะครับไม่มีกลไกรับประกันคุณภาพมาตรฐานของทั้งสองฝั่งของทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็ของทั้งสถานประกอบการเพราะฉะนั้นสถานประกอบการก็ไม่ไว้ใจว่าสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาที่ดีมามีความพร้อมหรือไม่สถานประกอบการเองก็อาจจะมีปัญหานะครับเอานักศึกษาไปทำงานแต่ว่าไม่ได้ให้การศึกษายังเพียงพอในโรงงานเอาไปใช้งานเป็นค่าจ้างราคาถูกไปนะครับหากไม่มีกลไกประกันคุณภาพทั้งสองฝ่ายนักศึกษาก็อาจจะไม่ได้อะไรจากระบบทวิภาคีที่เกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศที่ทวิภาคีประสบความสำเร็จนะครับจะมีตัวช่วยนะครับคือองค์กรตัวกลางช่วยขยายผลอย่างแรกก็คือช่วยจับคู่นะครับเป็นฝั่งที่คอยตรวจสอบสกรีนทั้งสถาบันการศึกษาและทั้งฝั่งสถานประกอบการเลือกเฉพาะสถาบันที่มีความพร้อมมาจับคู่กันนะครับช่วยเตรียมตัวทำปฐมนิเทศกับทั้งสองฝ่ายช่วยประกันคุณภาพทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าไม่ดีก็ไม่ให้เข้าร่วมในโครงการระบบทวิภาคีในประเทศเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับองค์กรตัวกลางในตัวอย่างของเยอรมนีก็คือห
อการค้าและสภาอุตสาหกรรมเยอรมนีซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกันนะครับในเยอรมันหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานเดียวกันไม่เหมือนกับกรณีประเทศไทยและเป็นตัวกลางในการทำทวิภาคีโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการขยายผลทวิภาคีซึ่งประสบความสำเร็จในประเทศไทยก็คือต้องสร้างตัวช่วยนะครับเป็นตัวแทนเอกชนและรัฐนะครับโมเดลที่เป็นไปได้ก็คือรัฐออกเงินอุดหนุนเอกชนบริหารภายใต้การกำกับของรัฐนะครับโดยที่จะต้องมีการกำกับกำหนดคุณสมบัติแรงงานวางระบบประกันคุณภาพนะครับจูงใจสถานประกอบการให้ร่วมโดยรัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายจูงใจนักเรียนนะครับให้ได้รับประกาศนียบัตรพิเศษที่ทวิภาคีประสบความสำเร็จต่างประเทศก็เพราะว่าหากจบทวิภาคีมานะครับบางแห่งได้รับประกาศนียบัตรจากทั้งสถาบันการศึกษาและก็จากทั้งสถานประกอบการและถ้าผ่านคุณสมบัติที่ดีนะครับการผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องรับประกันว่านักศึกษาคนนั้นเป็นคนที่ทำงานได้ทำงานเป็นคิดได้คิดเป็นนะครับจึงเป็นที่ต้องการมากนะครับนี่คือโมเดลที่ต่างประเทศทำมาแล้วสำเร็จนะครับ